ล้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ผมจะทำการรีวิวปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในตัวเกมผมก็คือปืนสไนเปอร์ Outlaw เพราะฉะนั้นผมเราก็มาทำการทดสอบกันดีกว่าว่าปืนสไนเปอร์ Outlaw เนี่ยในเรื่องของการใช้งานจริงเนี่ยมันจะเป็นปืนที่ดีมากแค่ไหนก็ไปดูกันเลยสำหรับวิธีการปลดล็อกปืนสไนเปอร์กระบอกนี้ผมจะปลดล็อกใน Battle Pass ซีซั่นที่6ในเลเวลที่12สำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีและเกิดว่าใครที่เติมแบบพรีเมียมมาผมก็จะปลดล็อกให้ทันทีเลยตั้งแต่ในเลเวล1ครับผมก็จะเป็นในระดับ Epic สำหรับค่าสเตตัสของสไนเปอร์กระบอกนี้ผมดาเมจอยู่ที่83อัตราการลังกระสุน30แม่นยำ55เคลื่อนที่56ระยะยิง95ในเมื่อเราเนี่ยเปรียบเทียบค่าสเตตัสกับปืนสไนเปอร์กระบอกอื่นๆผมอย่างเช่น Arctic ปืนโลคัสหรือว่า DLQ 33สิ่งที่เราเนี่ยสังเกตได้เห็นชัดเจนเลยก็คือปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยตาการลังกระสุนค่อนข้างเร็วและอย่างนึงผมก็คือความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสูงทำให้สไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยค่อนข้างมีความคล่องตัวที่สูงมากกว่าสไนเปอร์กระบอกอื่นๆในตอนนี้เลยมาเริ่มกันทดสอบแรกเลยผมกับดาเมจของตัวปืนอย่างแรกเลยปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับปืนสไนเปอร์กระบอกอื่นก็คือเรื่องดาเมจเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่เต็ม100ผมเวลายิงยังไงเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เราเนี่ยจะฆ่าศัตรูไม่ตายผมก็คือยิงขาหรือยิงแขนเนี่ยศัตรูเนี่ยก็จะเหลือเลือดอยู่ประมาณนิดนึงครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของสไนเปอร์ที่ดาเมจไม่เต็ม100นะแต่ถ้าเกิดว่าเรายิงโดนจุดตายของศัตรูเนี่ยยังไงก็สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าศัตรูเนี่ยก็สามารถตายได้ภายใน1นัดนั่นเองนะรูปแบบส่วนใหญ่เนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกับตัว Arctic.50และเพื่อหาความแตกต่างกับสไนเปอร์กระบอกอื่นๆนะผมแน่นอนว่าสไนเปอร์ทุกกระบอกเนี่ยจะมีจุดตายในการยิงที่ไม่เหมือนกันผมโดยจุดตายนี้เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าอัตราความแม่นยำของตัวปืนก็ยกตัวอย่างตามภาพนี้เลยในเรื่องของการยิงจุดตายผมสไนเปอร์ที่มีจุดตายต่ำที่สุดเนี่ยก็คือตัวอาร์คติกนะก็คือ52ครับผมต่อมาก็ตามด้วยโรคัส55แล้วก็ตามด้วย DLQ 33อยู่ที่60ตามแต่ละปืนเลยผมแต่ในกรณีที่เป็นสไนเปอร์ของเอาท์ลอว์ผมถ้าเกิดว่าตามทฤษฎีเนี่ยจุดตายเนี่ยจะต้องอยู่ในจุดเดียวกับตัวของปืนโรคัสผมก็คือตำแหน่งตรงนี้แต่บังเอิญว่าตำแหน่งนี้เนี่ยยิงแล้วไม่ตายทั้งที่ค่าความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่55เท่ากันผมโดยเจ้าสไนเปอร์กระบอกนี้ผมจุดตายของมันเนี่ยจะเหมือนกับตัวปืนอย่างอาร์คติกนั่นก็คือเราเนี่ยต้องยิงมาในตำแหน่งนี้ผมถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้ผมก็เดี๋ยวยิงให้ดูนิดนึงเลยผมเนี่ยก็คือตำแหน่งเดียวกับตัวอาร์คติกเลยนะถึงแม้ว่าความแม่นยำจะสูงกว่าก็จริงเล็กหนึ่งสิ่งครับผมที่ทำให้ปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยแตกต่างจากสไนเปอร์กระบอกอื่นๆก็คือตามปกติผมถ้าเกิดว่าเป็นสไนเปอร์กระบอกอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถยิงตั้งแต่ช่วงบนขึ้นมาไม่ว่าจะยิงโดนแขนยิงโดนขาหรือว่าช่วงที่เขากำหนดเอาไว้ตั้งแต่ช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยศัตรูเนี่ยใช้จากการตีว่าตาย 100% ครับผมแต่ในกรณีของปืนสไนเปอร์กระบอกใหม่เอารอผมถ้าเกิดว่าเรายิงแล้วโดนแขนศัตรูเนี่ยศัตรูจะไม่ตายผมเพราะฉะนั้นปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นปืนสไนเปอร์ที่มีจุดยิงแคบที่สุดจากสไนทุกกระบอกครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นข้อเสียหลักๆเลยนะสำหรับสไนเปอร์กระบอกนี้เนาะและเพื่อให้เห็นภาพผมก็จะทำการเปรียบเทียบกับสไนเปอร์กระบอกอื่นๆนะผมก็อย่างเช่นเนี่ยเป็นตัวอาร์คติกยิงในตำแหน่งเดียวกันเป๊ะๆแต่อาร์คติกเนี่ยยิงตายในวันช็อตโดยการยิงแขนและต่อมาผมกับปืนสไนเปอร์โรคัสก็ยิงในตำแหน่งเดียวกันผมก็สังเกตว่าก็ยังคงวันช็อตวันคิวตายเหมือนกันและก็บอกสุดท้ายผมกับปืน DLQ 33ก็อย่างที่รู้กันว่าวันช็อตวันคิวเหมือนเดิมนะเมื่อยิงโดนแขนและในตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะตั้งข้อสงสัยว่าอ้าวพี่ครับแล้วปืนใหม่เนี่ยมันดีกว่าปืนสไนเปอร์กระบอกอื่นๆยังไงแล้วมันแตกต่างยังไงเพราะฉะนั้นเราจะทดสอบในส่วนของตัวละเอียดที่เจาะลึกขึ้นมาอีกนะเริ่มกันอย่างแรกเลยผมกับความเร็วของการควิกซูมเขาบอกกันว่าปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เป็นปืนที่ควิกซูมยิงเร็วที่สุดณแพทตอนนี้ผมจะจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราก็จะลองเปรียบเทียบกับปืนกระบอกอื่นๆกันดูนะและนี่คือการทดสอบของปืนใหม่กับการควิกสโคป2นัดแบบต่อเนื่องซ้ายสุดเนี่ยก็เป็นเอารอผมซ้ายต่อมาเป็นอาร์คติกตรงกลางขวาจะเป็นปืนโลคัสและขวาสุดจะเป็น DLQ 33โดยการยิงควิกสโคปพี่ลิงจะกดแบบพร้อมกันไปเพื่อหาความเร็วแล้วก็ความแตกต่างกันนะและเมื่อเราทำการสโลว์ภาพช้าๆชัดๆครับผมสังเกตได้ว่ากระสุนนัดแรกเนี่ยทางด้านของตัวเอารอเนี่ยค่อนข้างยิงได้เร็วพอๆกับตัวอาร์คติกเลยแต่เมื่อยิงกระสุนต่อเนื่องนัดที่2ผมอาร์คติกเนี่ยกลับทำความเร็วได้สูงที่สุดตามมาด้วยเอารอและตามมาด้วยตัวของโลคัสและตบท้ายด้วย DLQ 33และสาเหตุหลักที่ทำให้ปืนของเอารอผมยิงช้ากว่าอาร์คติกก็เพราะว่าเนื่องจากว่ายิงกระสุนนัดหนึ่งไปปุ๊บเนี่ยตัวปืนจะมีแอนิเมชันในการชักกระสุนกลับก็เลยทำให้แอนิเมชันของเราเนี่ยช้ากว่าอาร์คติกนิดนึง
และการทดสอบต่อมาผมกับการกดซูมยิงแล้วก็ยิงแบบต่อเนื่องจนกระสุนหมดครับผมแน่นอนว่าพี่ลิงก็จะเปรียบเทียบกับปืนอย่างอาร์คติกนะและนี่คือการเปรียบเทียบภาพความเร็วในการยิงสไนเปอร์ทั้ง2กระบอกผมก็เป็นอย่างที่คาดการไว้เลยผมกับตัวอาร์คติกที่มันไม่มีดีเลย์ในการชักกระสุนเวลายิงต่อเนื่องกระสุนเท่ากันเนี่ยอาร์คติกมันก็เลยมีประสิทธิในการยิงต่อเนื่องที่ดีกว่าตัวของปืนสไนใหม่แล้วต่อมาผมกับความเร็วในการรีโหลดของลูกกระสุนทรายตัวอาร์คติกเนี่ยอยู่ที่ 2.6 แล้วก็ทรายตัวใหม่ผมอยู่ที่ 2.5 ก็ต่างกันเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะผมสรุปสำหรับการใช้งานปืนสไนเปอร์กระบอกนี้ผมโดยรวมเนี่ยปืนสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเคลื่อนที่หรือว่าความคล่องตัวสูงผมเพราะเนื่องจากว่าปืนสไนเนี่ยจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงที่สุดเหมาะมากในกรณีที่เราเนี่ยเล่นในด่านที่มีพื้นที่แบบการกลางถึงค่อนข้างใหญ่หรือเล่นในด่านที่เราเนี่ยจะต้องเจอศัตรูเนี่ยวิ่งมาหาบ่อยแล้วเราเนี่ยจำเป็นต้องย้ายจุดโคเวอร์หรือว่าจุดวิ่งหนีบ่อยสไนกระบอกนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ในส่วนนี้ผมเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถวิ่งโคเวอร์ได้ดีกว่าสไนกระบอกอื่นๆมากๆหรือด้วยความคล่องตัวที่สูงของผมเราก็เลยสามารถจะดัดแปลงการเล่นของสไนกระบอกนี้เนี่ยเป็นสายเดินควิกซูมได้ผมอย่างที่บอกไปว่าพอเราเดินเร็วเนี่ยอะไรมันก็เล่นง่ายหมดครับผมและยิ่งอย่างนึงก็คือเราเนี่ยสามารถตัดปัญหาในเรื่องของการยิงโดนเป้าหมายที่เป็นจุดตายน้อยลงด้วยนะเพราะว่าระยะใกล้เนี่ยยังไงเปอร์เซ็นต์ในการยิงโดนตัวเนี่ยมันก็สูงกว่าในการยิงระยะไกลแบบแน่นอนนะเพราะฉะนั้นสไนกระบอกนี้ก็เลยค่อนข้างเป็นสไนที่เหมาะสำหรับการเล่นในระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางเป็นหลักแต่ก็ต้องย้ำว่าด้วยความสามารถของสไนพี่มีความคล่องตัวสูงสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยก็คือการยิงจุดตายต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแคบกว่าสไนเปอร์กระบอกอื่นๆนะผมแต่อย่างที่บอกไปว่ามันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะบางคนก็ชอบสไนเปอร์ที่มีความคล่องตัวยิงยากหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเราสามารถเชื่อเล็งได้แบบแม่นยำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับสไนเปอร์กระบอกอื่นอย่างเช่นอาร์คติกหรือว่าเดียร์Q33น่ะคือสไนเปอร์แต่ละกระบอกมันก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างไปผมก็อย่างเช่นตัวอย่างของเดียร์Q33เดินช้าอืดเป็นเต่าแต่เราเน้นยิงศัตรูให้ตายภายในระยะเดียวถ้าเกิดว่ายิงศัตรูโดนก็คือศัตรูตายถ้าเกิดเรายิงพลาดเราก็จะตายเองครับผมหรือในกรณีที่เป็นตัวอย่างของตัวอาร์คติกเน้นในการยิงระยะไกลเน้นตั้งแคมป์รัวๆเพื่อยิงศัตรูอย่างต่อเนื่องด้วยการยิงทะลุกำแพงเช็คศัตรูก็เรียกได้ว่าความชอบของสไนเปอร์แต่ละกระบอกเนี่ยก็ต้องปรับให้เหมาะสมกับทีมแล้วก็ด่านก็จะทำให้เราสามารถดึงพลังของปืนได้เต็มประสิทธิภาพและสถานการณ์ปรับแต่งของปืนกระบอกนี้ในเรื่องของกล้องสโคปเนี่ยใครที่ใหญ่เป็นอินดี้เล่นสายเดินควิกซูมก็สามารถเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวไทเคิลก็ได้ผมเลยเกิดว่าใครยิงไกลเนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะตัวที่ต้องใส่อยู่แล้วผมก็คือเพิ่มขนาดของแมกกาซีนตัวต่อมาที่ต้องใส่เหมือนกันก็คือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อทำการเล็งและตัวสุดท้ายผมถ้าเกิดว่าเล่นสายแคมป์ก็ใส่เป็นตัวเพิ่มอัตราการเกาะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นเป็นสายเดินบูเล่นสายควิกซูมเดินยิงเดินยิงก็ใส่ตัวลดเก็บเสียก็ได้เพื่อศัตรูเนี่ยหาตัวเรายากขึ้นในส่วนของการใช้งานเฟิร์สครับผมสีแดงเนี่ยก็เป็นตัวเพิ่มความเร็วในการเตรียมอุปกรณ์และก็การเล็งครับผมจะทำให้เราเนี่ยสามารถชักปืนได้เร็วขึ้นสีเขียวเนี่ยก็เป็นตัวลดอัตราการกระตุกเมื่อถูกยิงครับผมเนื่องจากว่าสไนเปอร์ถูกยิงเนี่ยมันจะสู้ยากครับผมก็ใช้อันนี้แหละแก้ทางนะแล้วก็สุดท้ายผมเป็นตัวอะเลิร์ตเพื่อตรวจจับศัตรูที่เข้ามาใกล้ตัวหรือบางคนก็อาจจะเป็นตัวเดสไซเลนลดเสียงการเคลื่อนที่ก็ได้ไปเพราะฉะนั้นผมเราไปดูเกมเพลย์การเล่นของสไนเปอร์กระบอกนี้กันดีกว่าเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าสไนเปอร์กระบอกนี้ผมค่อนข้างที่จะแอบเล่นยากอยู่พอสมควรนะเล่นยากสำหรับผู้เล่นมือใหม่ผมแต่ใครที่เป็นมือสไนเปอร์เนี่ยพี่ลิงก็มองว่าไอ้เรื่องเล่นยากมันก็ไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วล่ะเพราะเขาจะรู้จุดในการยิงอยู่แล้วนะความจริงเนี่ยความยากของการเล่นสไนเปอร์กระบอกนี้ก็คือทำยังไงเนี่ยให้เราเนี่ยสามารถหาจุดแล้วก็ยิงได้ดีที่สุดนะเพราะว่าจุดที่เล่นเนี่ยคือเราต้องเดินไปเดินมาอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นสไนเปอร์สายวิ่งครับผมก็สบายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิงระยะใกล้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจุดตายเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะเพราะระยะใกล้เปอร์เซ็นต์ในการโดนเต็มๆตัวมันจะค่อนข้างสูงกว่าอยู่แล้วก็เสร็จไปครับผมพี่ลิงก็แนะนำว่าใครที่อยากจะเล่นเป็นสายเดินบูเนี่ยคือแบบเฮ้ยสไนเปอร์กระบอกนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะยิงไม่ตายมันต้องอยู่ในนี้พี่ลิงว่าอยู่ตรงนี้โอ้ว่าละเห็นหัวก็โอ้โหแต่ข้อเสียก็คือสไนเปอร์นี้ยิงโดนมือไม่ตายผมอันนี้คือข้อเสียหลักเลยนะเนี่ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเอาอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆเอ๊ะอยู่ด้านไหนเป็นสไนเปอร์ที่ต้องระวังมากเลยผมเพราะว่าโดนมือปุ๊บไม่ตายข้อเสียอย่างเดียวเลยถ้าเกิดว่าโดนมือแล้วตายนี่มันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากเลยเนี่ยโอ้โหคนข้างหน้าก็มีคนข้างหลังก็มีเพราะฉะนั้นหาจุดวิ่งแคมป์นิดนึงครับผมโอ้โหเพื่อนเก็บเรียบอย่างนี้ไม่ต้องคงไม่ต้องแคมป์แล้วเดินบู๊เลยเนี่ยแหละเวลาหันหน้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอมือกันอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่แบบเฮ้ยโดนมือบ้างไง
ถ้าเกิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องมือเนี่ยก็แนะนำว่าฝึกยิงตัวผมช่วงตัวกลางอกกำลังดีไอ้โดนหัวแตกไปครับผมเอาสโคประยะใกล้มาเอ้ยเอาสโคประยะใกล้มาลืมไปว่าเราจะเล่นระยะใกล้นะถ้าใครจะเล่นแบบวิ่งสายควิกซูมอ่ะก็ใส่เป็นตัวไทเคิลก็ได้นะซูมช้าลงอีกนิดนึงครับผมก็ไม่เป็นปัญหามากเพราะตัวนี้มันซูมค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะนั่นแน่ไทเคิลไปกันหมดเลยแต่พี่ลิงเอามาเผื่อในกรณีที่ต้องเล่นยิงระยะไกลด้วยนะก็เลยแบบสายสโคปยิง8นิดนึงโอ้โหโอ้โหยิงตุ้มตุ้มอ้าวตายเฉยยิงไปดิครับ1ศพยิงไปดิครับ2ศพไม่ติดถึงโดนหลังไม่ตายอ้าวตายแล้วเพื่อนลาดเฮ้ยมีกำลังหลังอย่าแน่นะนี่ยังไงเอ่ยไม่มีคนนะแต่ว่าเขาน่าจะเกิดข้างหลังแล้วเดี๋ยวปล่อยไปนิดนึงเนี่ยเฮ้ยกระโดดข้ามเรียบร้อยครับผมควิกซูมถือว่าควิกซูมค่อนข้างเร็วเลยครับผมเร็วกว่า DLQ นะเพราะ DLQ มันควิกซูมช้าผมเพราะตัวเนี้ยมัน DL ควิกซูมเร็วปุ๊บมันก็เลยทำให้เราเล่นควิกซูมระยะประชิดได้ง่ายขึ้นอีกก็เป็นสนามที่บอกด้วยว่าเหมาะสำหรับการเล่นระยะใกล้ถึงระยะกลางเป็นหลักนะโหแต่เพื่อนตายยับเลยครับผมข้างหน้ายังไงเนี่ยรถตายหนึ่งเอารถไปกินไหมโอ้โหยิงรถแตกแล้วอ่ะเสียดายถ้ารถไม่แตกอ้าวระเบิดตายพอระเบิดหล่นแน่แน่จะโยนระเบิดไม่ต้องโยนไม่ต้องโยนโอ้โหเวเตอร์สกิลมาเลยผมที่ไหนมาก็ใช้สักนิดนึงใช้สักนิดนึงอ้าวโถเพื่อนตกใจโดดนึกว่าคนเดินมาฮัลโหลยิงไปดักหนึ่งทีไม่โดนไม่เป็นไรเขาน่าจะออกซ้ายผมเพื่อนเราอยู่ด้านซ้ายคนหนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาบ้างน่าจะเคลียร์เฮ้ยโอ้โหโดนกระโดดปาดหน้าตายแล้วคนสุดท้ายผมก็แน่นอนว่าเราน่าจะยิงไม่ทันแหละเขาน่าจะยิงกันก่อนหรือเปล่าวิ่งไปควิกซูมไม่ทันผมก็คร่าวๆประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวสไนเปอร์กระบอกใหม่ล่าสุดและเหมือนเดิมใครชื่นชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กันได้นะครับผมทั้งช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาและชมกับผมก็ไปแล้วปิ๊บ